อเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็อยู่กันในเทคนิคโตคลาสสิกอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะผมจะมาสอนเพื่อนๆเทรดด้วยเทคนิคโตคลาสสิกอีกเช่นเคยเลยนะครับซึ่งผมเองนะฮะก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยเพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นผมเทรดด้วยค่าโตคลาสสิกอย่างที่เป็นค่า533มากันเยอะแล้วใช่ไหมล่ะเออแต่คราวนี้เนี่ยพอเปลี่ยนค่าไปเป็น1433จะเทรดยังไงเพื่อนหลายคนเนี่ยก็คงเห็นกันแล้วนะครับว่าโตคลาสสิกเนี่ยค่ามาตรฐานของเขาคือ1433ใช่ไหมฮะแต่ที่ผมเทรดทุกทีเนี่ยมันจะเป็น533ซึ่งถ้าเทรดในค่า1433จะเทรดยังไงหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่มาร์คเทรดเป็นเปล่าค่า1433เห็นแต่เทรดค่า533ผมก็ตอบก่อนเลยนะครับว่าค่า1433เทรดเป็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอนให้ในคลิปนี้เลยนะครับก็สำหรับใครที่ต้องการความเป๊ะเนาะว่าโอกาสชนะต่อไม้เนี่ยอยากได้ให้มันเกิน 60% ไปเลยอ่ะก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนให้ด้วยเทคนิค Stochastic ค่า 1433 ที่จะมาสอนเพื่อนๆเทรดกันในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเทคนิค Stochastic ค่า 533 เนี่ยผมส่วนตัวแล้วนะฝึกมานานแล้วนะครับก็เลยเทรดค่อนข้างใช้ได้ดีนะแล้วก็ค่า1433เนี่ยก็เทรดมานานแล้วเช่นกันนะครับก็เลยผลลัพธ์เนี่ยคิดว่าก็น่าจะออกมาดีไม่แพ้กันนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่แบบเฮ้ยพี่มาร์คผมเพิ่งมาดูพี่จะเอาไปใช้เลยแล้วก็แบบได้ผลลัพธ์แบบพี่เลยเนี่ยมันทำได้ไหมคำตอบก็คือมันเป็นไปได้ไม่เชิงว่าทำได้นะแต่ขอบอกว่าเป็นไปได้นะครับแต่มันอาจจะแบบโอกาสเป็นไปได้มันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนาะผมฝึกมานานแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็คุ้มค่ากับการฝึกของผมที่ฝึกมานานถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่ได้ฝึกเลยยังมองกราฟไม่ออกว่าเอ้ยกราฟนี้เนี่ยเข้ากับเทคนิคนี้ไหมบางทีอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเทรดในเทคนิคนี้อาจจะไม่ค่อยได้นะครับหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเพื่อนๆอาจจะยังเทรดเทคนิคนี้เนี่ยอาจจะได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่ากับผมนะครับถ้าเพื่อนๆเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ยังไม่ได้ฝึกฝนในเวลาที่นานมากพออ่ะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าถามว่าโอกาสเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่จะทํากําไรให้ได้เยอะๆแบบที่ผมทําได้ก็ขอตอบตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นไปได้แน่นอนนะฮะก็โอเคครับผมก่อนอื่นนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมที่จะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิคโตคลาสสิกค่า1433นี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนกดกันแล้วเราไปรับชมเทคนิคโตคลาสสิกค่า1433นี้กันเลยครับโอเคผมก็สำหรับเทคนิค Stochastic ค่า1433นะฮะก่อนอื่นเลยวิธีการเซตติ้งนะครับเพื่อนๆจะต้องไปที่เมนู Indicator ก่อนนะฮะกดเข้าไปก่อนเลยแล้วก็เลื่อนลงไปนะครับเพื่อนๆจะเห็นเมนูที่ชื่อว่า Stochastic เนาะก็กดไปเลยนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้กราฟของ Stochastic มาอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะฮะเท่านี้นะครับคือการเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับค่าของมันให้เป็น1433แบบนี้เลยนะฮะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพราะว่าเราจะใช้ค่า1433นี้ในการเทรดนั่นเองนะฮะมันเป็นค่ามาตรฐานเนาะก็แทบจะทุกอินดิเคเตอร์เลยนะครับจะใช้ค่า14กันนะโอเคผมก็สำหรับการเทรดด้วยเทคนิคโตคลาสสิกค่า1433นะฮะวิธีการเทรดเนี่ยก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะฮะว่าเทคนิคนี้เนี่ยเมื่อค่ามันเยอะขึ้นมันจะอาศัยความเป๊ะเยอะขึ้นนะครับความเป๊ะคืออะไรเช่นเพื่อนๆจะต้องใช้ปัจจัยที่มันมีเปอร์เซ็นต์ชนะเยอะจริงๆหรือสูงจริงๆถึงจะทําให้เทคนิคนี้ได้ผลจริงๆนั่นเองนะฮะพูดให้เข้าใจกันประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการความเป๊ะมากขึ้นนะครับทุกไม้ที่เพื่อนๆจะต้องใช้เนี่ยเพื่อนๆจะต้องใช้เทคนิคการดูแนวโน้มของกราฟมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็คือคลิปนี้นั่นเองนะฮะที่ผมสอนไปก็ไปเรียนรู้เทคนิคที่ผมสอนในคลิปนี้ด้วยนะครับเทคนิคการดูเทรนด์การดูแนวโน้มเนาะแล้วก็นํามาใช้กับเทคนิคโตคลาสสิกค่า1433นี้นะครับมันจะทําให้เวลาเทรดเนี่ยมันยิ่งเป๊ะมากขึ้นแล้วโอกาสชนะมันจะได้สูงขึ้นนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับการเทรดด้วยเทคนิคโตคลาสสิกค่า1433นี้เทรดยังไงนะครับให้เปอร์เซ็นต์ชนะต่อไม้เนี่ยเกิน 60% ขึ้นไปก่อนอื่นนะครับเวลาเพื่อนๆเทรดเนี่ยเพื่อนๆจะเทรดทุกครั้งที่เส้นสโตคลาสติกตัดกันใช่ไหมฮะตัดกันเมื่อไหร่ก็เทรดกันเมื่อนั้นถูกต้องไหมครับผมก็เป็นนะฮะผมก็แบบเวลากดไปเนี่ยเอ้ยแม่งเฮ้ยตัดแล้วอ่ะกดเทรดเลยใช่ไหมฮะผมก็เป็นนะครับแต่คราวนี้เมื่อมันต้องการความเป๊ะมากขึ้นเมื่อไหร่นะครับที่เส้นสโตคลาสติกตัดกันสมมติตัดกันช่วงนี้ตัดกันที่แท่งนี้ใช่ไหมครับ
เราจะยังไม่เทรดที่แท่งนี้นะฮะเราจะรอให้แท่งนี้หมดเวลาแล้วขึ้นแท่งใหม่ให้กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเราถึงจะเทรดในแท่งถัดไปเออนะฮะมันจะเป็นแบบนี้แทนนะครับซึ่งวิธีการเทรดจะแทบไม่ต่างกับสโตคัสติกค่า533เลยนะครับจะเทรดเหมือนกันเลยแต่เพียงแค่ว่าเราอาศัยความเป๊ะมากขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือต้องรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่ก่อนนะครับถ้าตัดกันตอนแท่งนี้เนาะก็รอให้ขึ้นแท่งใหม่แท่งนี้เราถึงจะเทรดนะครับเสร็จแล้วตอนที่เส้นสโตคัสติกตัดจะต้องตัดในโซนเท่านั้นนะครับตัดในโซนไหนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเส้นสโตคัสติกตัดขึ้นก็ต้องตัดใต้โซนสีเขียวเท่านั้นโซนสีเขียวก็คือเพื่อนๆจะเห็นเส้นสีเขียวอยู่ด้านล่างตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมฮะเส้นสีเขียวด้านล่างตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าโซนโอเวอร์โซหรือโซนที่กราฟเนี่ยวิ่งลงมาต่ำเกินไปควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะรอให้เส้นสโตคัสติกตัดขึ้นเพื่อที่เราจะกดเทรดขึ้นนะฮะเราก็จะต้องรอให้เส้นสโตคัสติกมาตัดกันอยู่ด้านล่างโซนสีเขียวตรงนี้ก่อนเท่านั้นนะครับอย่างในตัวอย่างตรงนี้นั่นเองนะฮะถ้าตัดปุ๊บนะครับตัดแท่งนี้เนาะตัดขึ้นแท่งนี้เริ่มแท่งถัดไปเราถึงจะกดเทรดขึ้นประมาณนี้เลยนะครับกลับกันนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะรอกดเทรดลงเราก็ต้องรอให้เส้นสโตคัสติกนะครับตัดกันในโซนสีแดงโซนสีแดงนะครับก็คือโซนที่อยู่ด้านบนตรงนี้ของสโตคัสติกนะครับเป็นโซนด้านบนตรงนี้นะฮะซึ่งโซนด้านบนตรงนี้นะครับหรือโซนสีแดงนี้นะฮะชื่อของมันนะครับก็คือ overbought นะฮะ overbought ก็คือราคาเนี่ยวิ่งสูงเกินไปละวิ่งขึ้นไปสูงเกินไปละควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับโซนสีแดงนี้ชื่อว่าโซน overbought หรือว่าโซนที่ราคาวิ่งสูงขึ้นไปมากๆแล้วควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะรอกดเทรดลงเราจะต้องรอให้เส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงในโซน overbought เท่านั้นนะครับและถ้าเกิดว่าตัดลงแล้วนะครับตัดลงตอนแท่งไหนตัดลงตอนแท่งนี้นะฮะเราจะไม่เทรดตอนแท่งนี้เราจะเทรดตอนแท่งนี้นะครับเราจะเทรดตอนแท่งนี้เท่านั้นนะฮะแล้วเราก็กดเทรดลงนะฮะแล้วผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะอย่างน้อยนะครับก็คือถ้ายังไม่ใช้เทคนิคการดูแนวโน้มการดูเทรนด์ด้วยมันจะเปอร์เซ็นต์ประมาณ 50% ละแน่ๆคือ 50% แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเทคนิคการดูแนวโน้มการดูเทรนด์นะครับมาเสริมด้วยก็คือเทคนิคที่ผมแนะนำเพื่อนๆไปเมื่อต้นคลิปนะครับที่ผมสอนไว้ในคลิปก่อนหน้านั่นเองนะฮะถ้าเพื่อนๆเอาเทคนิคการดูแนวโน้มการดูเทรนด์นะครับมาใช้ด้วยมันจะทำให้เพื่อนๆนะฮะมีโอกาสชนะต่อไม้เนี่ยสูงเกิน 60% แน่ๆนะครับซึ่งต่อไม้เนี่ยบางทีมันสูงได้ถึงประมาณ 80% ถึง 90% หรือแทบจะ 100% เลยนะฮะเพราะว่ามันอาศัยความเป๊ะเนาะเมื่ออาศัยความเป๊ะเนี่ยโอกาสที่จะชนะมันจะยิ่งสูงตามนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า1433นั่นเองนะฮะก็จะเห็นว่าอาศัยความเป๊ะค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้แค่ใช้แค่อินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะใช้แค่อินดิเคเตอร์ของเจ้าสโตคาสติกเนี่ยแค่ตัวเดียวนะครับโอ้โหยังอาศัยความเป๊ะถึงขนาดนี้เลยแล้วถ้าใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นมาผสมปนเปด้วยก็คือแบบก็อาศัยความเป๊ะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่อันนี้เนี่ยพูดถึงแค่ตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่าแค่นี้เนี่ยโอกาสทำกำไรมันก็เยอะแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทรดเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเลยละกันนะครับวันนี้ก็จะมีพอร์ตอยู่ที่100เหรียญเหมือนเดิมเลยนะฮะก็จะเทรด2ไม้นะครับในคลิปนี้จะเทรด2ไม้ก็จะมีเทรดขึ้นให้ดูเป็นตัวอย่าง1ไม้เนาะแล้วก็จะมีเทรดลงให้ดูเป็นตัวอย่าง1ไม้นะครับโอเคผมก็เพื่อการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นเทรดกันเลยครับเดี๋ยวผมขอตัวหาไม้แรกก่อนเลยนะฮะโอเคผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดลงเนาะในโซนโอเวอร์โซนะครับโอเวอร์บอทพูดผิดนะฮะเพิ่งมาเจอพอดีก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงนะครับทุกคนก็อันนี้นะครับเส้นสโตคาสติกเนาะตัดลงตอนแท่งนี้นะครับแล้วก็ตัดลงที่โซนโอเวอร์บอทด้วยนะครับสังเกตดูนะฮะตัดลงตรงโซนโอเวอร์บอทด้วยนะครับแล้วก็ตัดลงตอนแท่งนี้เนาะผมก็เลยรอให้กราฟนะครับวิ่งขึ้นแท่งใหม่ก็คือขึ้นแท่งนี้นั่นเองผมก็เลยกดเทรดลงนั่นเองนะครับอย่างเมื่อกี้เนาะที่รีบกดเลยนะฮะยังไม่ทันได้อธิบายนะครับก็พอดีเพิ่งเปิดมาเจอนะฮะก็เลยแบบเปิดมาเจอปุ๊บเห็นมันโอกาสได้พอดีนะครับก็เลยรีบกดประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับก็สำหรับไม้นี้เนี่ยที่จริงผมก็เล็งๆไว้ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มอัดคลิปแล้วนะครับว่ากราฟมันค่อนข้างวิ่งเหวี่ยงๆนะอาจจะมีโอกาสให้เราเทรดได้นะครับก็เลยรอนะครับรอจังหวะซึ่งมาเปิดมาเจอเมื่อกี้นะครับได้จังหวะพอดีก็เลยกดไปนะฮะโอเคสำหรับไม้ที่1 นะครับกดเทรดลงชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกำไรที่ทำได้ในไม้แรกก็คือ42เหรียญนั่นเองนะครับก็
เป็นกำไรสวยๆเนาะในไม้แรกไปนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นอธิบายไม้ที่1เมื่อกี้อีกสักพักแล้วกันนะอีกนิดนึงนะว่าทำไมผมกดเทรดลงนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือเส้นสโตคาสติกนะครับตัดลงอยู่ในโซนของโอเวอร์บอทนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยอยู่เหนือโซนโอเวอร์บอทแค่นิดเดียวนะครับถ้าเป็นเอาไม้บรรทัดมาวัดก็ประมาณมิล1นะครับมิล1เองนะฮะตัดลงแต่ก็ถือว่าอยู่ในโซนนะครับผมก็เลยรอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่ผมก็เลยกดเทรดลงนะครับตามเทคนิคเลยและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะนะครับไม้นี้เนี่ยถามว่าใช้เทคนิคการดูแนวโน้มกับการดูเทรนด์ได้ไหมตอบเลยว่าไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเจอนะครับยังไม่ทันได้วิเคราะห์อะไรเลยนะฮะเห็นว่ากราฟมันสวยๆก็เลยกดไปตามเทคนิคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวหาไม้ที่2ต่อเลยนะครับโอเคก็คิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็สำหรับไม้ที่2นะฮะอันนี้เนี่ยใช้เทคนิคการดูแนวโน้มกับเทรนด์มาประกอบด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆกราฟจะเป็นไซด์เวย์นะครับสังเกตจากอะไรนะครับกราฟเนี่ยจะวิ่งกันอยู่ในกรอบในราคาที่ไล่เลี่ยกันนะครับจะเห็นว่าเนี่ยกราฟวิ่งต่ำลงนะครับกราฟก็จะต่ำลงมาอยู่ประมาณนี้หรือถ้าวิ่งขึ้นสูงก็จะขึ้นสูงอยู่แค่ราคาประมาณนี้นะครับราคาไล่เลี่ยกันนะฮะอยู่ในกรอบเท่าๆนี้นะครับเท่าๆกันซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ากราฟวิ่งลงมาแล้วนะครับซึ่งการวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับกราฟวิ่งลงก็จะวิ่งขึ้นนะครับอยู่ในราคาเท่าๆกันนะฮะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยก่อนหน้าเคยลงมาต่ำสุดได้ประมาณเท่านี้นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็ลงมาต่ำได้ในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับก็คือลงมาต่ำได้ในราคาเท่าๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าขึ้นแท่งใหม่เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าเส้นโตคลาสสิกก็ตัดขึ้นในโซนโอเวอร์โซด้วยนั่นเองนะครับไม้นี้นะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับก็ตอนนี้เนาะกราฟนะครับวิ่งลงนะครับวิ่งลงมาอยู่ในจุดต่ำสุดเหมือนกับที่ก่อนหน้าเคยวิ่งลงมาถึงนะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนจะต้องกลับตัวขึ้นได้แล้วด้วยนะครับสังเกตจากกราฟเนาะนี่นะครับกราฟเนี่ยมีการแบบพุ่งตัวขึ้นทันทีเลยนะครับเมื่อลงมาถึงจุดต่ำสุดที่ก่อนหน้านี้เคยวิ่งลงมาถึงนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนะครับตัดขึ้นในโซนโอเวอร์โซด้วยผลก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ากราฟควรจะต้องวิ่งขึ้นนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ากราฟจะวิ่งขึ้นหรือเปล่าอีก14วินะครับก็10วิสุดท้ายควรจะต้องวิ่งขึ้นแล้วนะครับสังเกตจากแรงเนาะแรงของกราฟนะครับถูกผลักให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่ตลอดเลยนะครับเห็นไหมฮะไม้นี้ก็ชนะได้แล้วนะครับโอเคก็สำหรับไม้ที่2นะครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคผมนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมทำได้ด้วยเทคนิคสโตคาสติกนะครับค่า 1433 ในคลิปนี้นั่นเองนะฮะ84ดอลลาร์นะครับจากพอร์ตเริ่มต้นของเราที่100ดอลลาร์เนาะตอนนี้เนี่ยก็เพิ่มมาเป็น184ดอลลาร์แล้วนะครับก็คือได้กำไรมาอีก84ดอลลาร์นั่นเองนะครับจากการเทรดทั้งหมด2ไม้ในคลิปนี้นะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า 1433 นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.